ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอ The Series ระเบิดคาบ้านแก๊สรั่วรู้ได้อย่างเดียวเลยคือกลิ่นครับคุณสมบัติของแก๊สนะครับหนักกว่าอากาศเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าเราเปิดประตูครัวไปเราได้กลิ่นแก๊สนั่นแสดงถึงสะสมตัวตั้งแต่พื้นมาถึงจมูกเราแล้วรู้ก่อนวอดวายนะครับนี้เอานี้เอาขึ้นมาถ้าหยุดผมไม่เอาหนักนะแต่ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมจับได้ผมเอาหนักเลยล้างบางประมงนอกรีดใช้กระแสไฟฟ้าเป็นโทษร้ายแรงสุดมีระวางโทษตั้งแต่ 200,000 ถึง 1 ล้านบาทไล่ล่าประมงเถื่อนระยะหลังมานี้มีอุบัติเหตุถังแก๊สระเบิดภายในบ้านให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับอย่างเหตุการณ์นี้แรงระเบิดเกิดขึ้นไม่ต่างจากระเบิดจริงๆสามารถทำลายล้างทรัพย์สินภายในบ้านให้พังกระจายและถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับแรงกระแทกแบบจังๆก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้แต่โชคดีครับที่สองเหตุการณ์นี้คนในคลิปปลอดภัยดีส่วนสาเหตุก็น่าจะมีเหตุผลเดียวกันคือแก๊สรั่วและสะสมอยู่ในอากาศเป็นเวลานานนั่นเองส่วนใหญ่สาเหตุแก๊สระเบิดเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจว่าเป็นถังแก๊สระเบิดนะฮะจริงๆแล้วการระเบิดของแก๊สเป็นการระเบิดในชั้นบรรยากาศมากกว่านั่นหมายความว่ามันรั่วออกจากถังแล้วสะสมตัวอยู่แล้วมีคนที่ไม่ทราบว่าแก๊สรั่วอยู่สะสมในห้องครัวแล้วไปทำให้เกิดประกายไฟก็เกิดการจุดติดในชั้นบรรยากาศระเบิดในชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรงแล้วก็มีเชื้อเพลิงแก๊สซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ในขณะเดียวกันด้วยรายการเรื่องจริงผ่านจอเคยนำเสนอเรื่องราวอุบัติเหตุเกี่ยวกับถังแก๊สรั่วมาแล้วหลายเหตุการณ์บางเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตบางเหตุการณ์ส่งผลให้เกิดอัคคีภัยลุกลามใหญ่โตส่วนใหญ่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการและความประมาทวันนี้เราจะมาให้ความรู้กันอีกครั้งเพื่อป้องกันและเอาตัวรอดเลี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์แบบนี้กันครับแก๊สรั่วรู้ได้อย่างเดียวเลยคือกลิ่นครับคุณสมบัติของแก๊สนะครับหนักกว่าอากาศเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าเราเปิดประตูครัวไปเราได้กลิ่นแก๊สนั่นแสดงถึงสะสมตัวตั้งแต่พื้นมาถึงจมูกเราแล้วเพราะฉะนั้นในห้องครัวนะมีแก๊สทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนิดนึงครับเรื่องของกลิ่นแก๊สมีกูกลิ่นเดียวนะมีกลิ่นเดียวกันทั้งหมดว่ายี่ห้อไหนก็จะเป็นกลิ่นนี้ทั้งหมดเลยถ้าแก๊สรั่วนะครับเราไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้นคือถ้าเป็นห้องครัวที่มีช่องเปิดอยู่นะครับการระเบิดจะรุนแรงน้อยกว่านะครับกับห้องครัวที่ปิดมิดชิดนะครับจะระเบิดรุนแรงกว่าเพราะว่ามันแรงอัดมันจะไปได้ตามช่องที่มันเปิดอยู่หรือแก๊สที่มันรั่วมาเนี่ยมันจะลอยออกไปตามช่องที่มันเปิดอยู่บางส่วนไม่สะสมตัวในห้องมากเกินไปอันนี้เป็นตู้สาธิตของเรื่องของไอแก๊สถูกต้มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะแก๊สนี้ตู้นี้เป็นการทดสอบในเรื่องของการระเหยของไอแก๊สเนาะเมื่อแก๊สรั่วแล้วมันจะระเหยไปอย่างไรแล้วเมื่อระเบิดเนี่ยความรุนแรงมันขนาดไหนนะครับขั้นตอนในการทดสอบเราจะปล่อยแก๊สเข้าไปในตู้นี้นะครับแล้วก็เราจะทำให้มันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นเราจะดูว่าเมื่อแก๊สที่มันรั่วอยู่ในห้องครัวแล้วเกิดประกายไฟเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการจุดติดแล้วระเบิดรุนแรงขนาดไหนเนาะอันนี้กรณีเคสห้องครัวปิดแต่ถ้าเป็นห้องครัวเปิดอีกเคสนึงเราจะทดสอบเหมือนกันเปิดหน้าต่างไว้1บานแล้วไอแก๊สสมมุติว่าไอแก๊สรั่วแล้วเกิดการจุดติดดูว่าความรุนแรงแตกต่างขนาดไหนห้องเปิดกับห้องปิดอันดับแรกเราจะเริ่มปล่อยแก๊สเข้าไปก่อนเลยครับปล่อยแก๊สเข้าไปนะครับตอนนี้แก๊สเริ่มแล้วนะครับแก๊สเริ่มออกไปแล้วนะครับแก๊สเริ่มเข้าไปแล้วนะครับในตู้ซึ่งเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นเพราะว่าแก๊สเนี่ยไม่มีสีตู้นี้เราจะลองเคสแรกเลยเป็นตู้ปิดก่อนนะเป็นตู้ปิดนะเป็นตู้ปิดนะครับสมมุติให้ห้องครัวเป็นห้องลักษณะที่ไม่มีช่องอากาศอะไรเลยนะเป็นห้องปิดนะครับ
ิดเลยนะผมเชื่อว่าหลายคนเวลาใช้แก๊สเสร็จแล้วเราจะเลือกปิดเฉพาะหัวเตาไม่ได้ปิดที่วาล์วที่ถังแก๊สอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าสายส่งแก๊สรั่วมันจะรั่วตรงนั้นแล้วเราจะไม่รู้แล้วรั่วทั้งคืนเช้าเราเข้าไปเราก็ไม่รู้เราก็เปิดทำให้เกิดประกายไฟก็เกิดการระเบิดในเคสที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ทดสอบประเภทห้องครัวที่เขาเรียกอะไรมีลักษณะที่มีช่องประตูหน้าต่างเป็นห้องเปิดอยู่นะครับแล้วแก๊สรั่วไหลดูว่าการระเบิดจะรุนแรงเท่ากับเคสแรกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองปล่อยแก๊สเข้าไปเราเริ่มเลยนะครับเราลองปล่อยแก๊สเข้าไปนะครับปล่อยแก๊สเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำการเปิดหน้าต่างครับข้างหนึ่งนะเปิดหน้าต่างข้างหนึ่งเพื่อให้แก๊สระบายออกไปได้บ้างบางส่วนให้เรามาดูว่าการระเบิดเนี่ยจะรุนแรงเท่าครั้งแรกที่เราทดสอบหรือไม่พร้อมนะครับครับนี่คือการระเบิดแบบห้องที่มีหน้าต่างนะครับไม่ใช่ห้องปิดมีสามารถอากาศเข้าถ่ายเทได้บ้างบางส่วนก็จะไม่รุนแรงเท่ากับห้องปิดครับถังแก๊สดีไซน์มาสำหรับการตั้งใช้นะครับพวกเราจำไว้นะครับถ้าถังแก๊สตั้งอยู่แล้วไฟไหม้ถังแก๊สผมบอกเลยว่ามีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวที่ถังจะระเบิดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นอนแก๊สหรือล้มถังแก๊สลงแล้วใช้งานมันบอกให้เลยว่า100ถังระเบิดทั้ง100ถังนะครับนี่คือการใช้ง่ายๆและปลอดภัยปิดวาล์วแก๊สทุกครั้งหลังจากใช้งานปิดที่ตัวถังเลยนะสมมติเราจะกิดแก๊สแล้วเราควรทำยังไงอันที่1หยุดการรั่วไหลก่อนเลยอันดับแรกหาว่ามันรั่วที่ไหนก่อนแล้วปิดวาล์วซะหยุดการรั่วไหลก่อน2เปิดประตูหน้าต่างให้หมดครับเพื่อระบายเอาไอแก๊สเนี่ยออกไปข้างนอกให้หมดเลยออกไปในที่โล่งแจ้งมันจะได้ระเหยไปยังไม่พอนะครับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหน้าต่างจะอยู่สูงจากพื้นประมาณสักประมาณเอวเราเนาะนะประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่ต่ำไปกว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะออกยากให้นำไม้กวาดดอกหญ้าหรือผ้ามาโบกสะบัดครับให้มันลอยขึ้นมาแล้วมันออกไปให้หมดสิ่งที่ห้ามผมเห็นบางท่านนะบางบ้านเอาพัดลมฮะพัดลมเนี่ยครับพัดลมที่เราใช้เป่าลมเย็นเนี่ยมาระบายออกอันนั้นเป็นการกระทําที่ผิดนะครับอาจจะระเบิดได้นะครับปลั๊กที่มันเสียบอยู่ก็ไม่ต้องไปถอดที่มันถอดอยู่ก็ไม่ต้องไปเสียบหรือสวิตช์ปิดเปิดไฟฟ้าป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยครับถ้าสังเกตดีๆเวลาเราปิดเปิดอ่ะมันจะเกิดประกายไฟอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดถ้าได้กลิ่นแก๊สปุ๊บเนี่ย1ปิดวาล์วก่อน2เปิดประตูหน้าต่างระบายไอแก๊สอย่างเดียวห้องครัวควรที่มีที่ระบายนะจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยตัวถังแก๊สเนี่ยเขาให้ตั้งไว้นอกบ้านนะฮะแล้วเดินเป็นท่อไปลายเข้ามานะฮะแล้วก็ใช้ตรงนั้นใช้เสร็จก็เดินอ้อมออกไปปิดนอกบ้านอันนี้จะปลอดภัยที่สุดครับยานะเอาหนีเอาหนีเอาขึ้นมาถ้าหยุดผมไม่เอาหนักนะแต่ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมจับได้ผมเอาหนักเลยล้างบางประมงนอกรีดใช้กระแสไฟฟ้าเป็นโทษร้ายแรงสุดมีระวางโทษตั้งแต่ 200,000 ถึง 1 ล้านบาทไล่ล่าประมงเถื่อนเรื่องจริงผ่านจอ The Series